วัสดีครับคิมครับเต้ครับผมวันนี้เรามาเดินแบบของอะไรบ้างคะวันนี้มาเดินแบบของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับในงานนี่เลยครับวิชนารีสเตทและสยามเซ็นเตอร์ครับผมเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้เราเดินแบบไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับก็ผมยังไม่หายตื่นเต้นเลยเพราะว่าเป็นเวทีเดินแบบแบบครั้งแรกด้วยครับผมตัวผมก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่เดินแบบนะครับเพราะว่าบล็อกกิ้งต่างๆมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็มันจะเวทีมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีความชาเลนจ์เราทุกครั้งเลยที่มาเดินใช่ไหมชุดต่างๆด้วยแต่จริงๆเขาก็เป็นคนคอยช่วยเทรนให้นะครับตอนบล็อกกิ้งตอนอะไรเงี้ยเขาแบบค่อนข้างจะประสบการณ์เยอะกว่าเราใช่ครับผมยังถามเขาเลยว่าเดินอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่สิพูดถึงชุดวันนี้หน่อยค่ะวันนี้ชุดของที่เราเดินเป็นอะไรยังไงบ้างเอ่ยก็เป็นชุดของน้องๆมกรุงเทพนะครับที่แบบว่าไอเนื้อผ้านี่ก็ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิลด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยลวดลายที่เห็นบนชุดเนี่ยครับก็คือพิมพ์มาในระบบที่แบบว่าประหยัดน้ำไม่ใช่น้ำเลยใช่ไหมของอะไรนะเอฟซันของเอฟซันเป็นนวัตกรรมจากเอฟซันครับผมเรียกว่ารักโลกใช่ครับก็จะเห็นว่าแบบลวดลายสีสันสวยงามมากๆเลยครับแล้วก็เป็นมิตรกับโลกด้วยนะครับค่ะชุดเป็นยังไงบ้างชอบไหมที่ว่าแบบสวยของทางพิมพ์ก็คือหวานเลยครับผมก็เป็นการใส่ขาสั้นมากๆครั้งหนึ่งเหมือนกันในชีวิตครับตอนแรกก็รู้สึกเขินๆอยู่ครับแต่ก็ตอนนี้ก็รู้สึกมั่นใจขึ้นเพราะชุดสวยมากๆครับปกติแปลว่าเราใส่ผ้ากันเปื้อนมาวันนี้เป็นชุดแบบอลังวังเวอร์เลยเป็นยังไงบ้างครับผมก็ใหม่ดีครับสำหรับเราแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ใส่แล้วก็โอเคอยู่นะใช่ป่ะโอเคไหมโอเคไหมน่ารัก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 บอกเขาเลยชุดเหลืองชุดเหลืองในแบบน่ารักก็ทั้งสองแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะชุดของคุณเนี่ยก็มาแบบเจ็ดจ้าเท่ๆคูลๆนะครับเขาเป็นแบบสายคูลอยู่แล้วไงเท่ๆคูลๆอยู่แล้วใช่ไหมใช่แต่เฉพาะกางเกงคือดีเทลแบบว่ามันมีอะไรเป็นพื้นด้วยรองเท้าแบบใช่ครับแมทกันด้วยสนใจใส่เดินตอนนี้แบบว่าเดินสยามเป็นไงบ้างโอเคเลยไหมโอเคเลยครับอาจจะขอเอาตัวรอดออกก่อนนะครับไปได้เลยเพราะว่าวันนี้ก็คือเป็นช่วงของแฟชั่นใช่ครับใช่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแต่ว่ายังไงเราก็อาจจะฝากฝากตัวเพราะว่างานนี้เนาะมีแบบทุกปีที่พารากอนที่สยามเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยฝากฝากตัวเถอะจะให้รุ่นพี่ที่เคยมาประจำอยู่แล้วฝากก็ไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะผมอาจจะมีพวกเราสองคนมาอีกครั้งหนึ่งครับผมเรามารอลุ้นกันนะครับว่าปีหน้าจะเป็นแบรนด์อะไรนะครับหรือว่าในสเตจสเตจไหนครับที่ว่าเราจะไปเดินนะครับผมเรียกว่าเริ่มติดใจแล้วติดใจครับผมรู้สึกว่ามันเป็นทางของเราเหมือนกันนะอะไรแบบเนี้ยไม่แต่ว่าเป็นทางของผมมาก่อนไงก็พี่เดินตามเต้ไงเดินไปด้วยกันไม่ได้หรอเนี่ยบอกว่าได้ได้เดินไปไหนอ่ะไม่รู้เดี๋ยวรอดูครับเราพูดจาตอนนี้เรามีน้องเรลิตี้ใช่ครับเรลิตี้ซึ่งจะออนวันนี้เลยนะครับวันนี้เลยไม่ใช่สิออนวันที่6ตุลาครับก็คือวันนี้แหละวันนี้ถูกแล้วแล้วแต่ว่าเทปไม่พอหรือยังใช่ก็เลยสับสนอยู่ว่าจะบอกวันนี้ดีไหมแต่จริงๆก็คือในวันที่6ตุลาคือวันนี้นะครับเวลา 4:15 ทางช่องวันครับผมฝากติดตามคิมแล้วก็น้องๆรูมันดีเจนสีด้วยนะครับรุ่นพี่หรือพี่3ที่เขาเล่นเรนที่ของเจน3ที่เขาติวอะไรเราบ้างก็อยากให้เราทำให้เต็มที่เขาพยายามแบบบอกให้กำลังใจเราว่าทำให้เต็มที่ไปเลยไปตรงกับตัวเองอะไรครับให้สนุกกับรายการครับผมกดดันอะไรไหมกดดันอะไรไหมแรกๆก็กดดันนิดหน่อยครับแต่หลังๆมาก็เริ่มแบบว่าปล่อยจอยปรับตัวได้สนุกกับรายการมากขึ้นห่วงอะไรเขาบ้างหรือเปล่าก็ไม่ได้ห่วงอะไรเลยครับเพราะว่าห่วงหรือห่วงครับผมก็ผมคิดว่าเขาทำทุกอย่างได้เต็มที่แล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้เขาในรายการเดี๋ยวReality the Friendship ของดูมันดีเลยนะถูกไหมอ่ะใช่ถูกแล้วครับ DMD อ๋อ DMD Friendship The Reality It Takes Two It Takes Two ครับใช่ครับถูกแล้วชื่อยาวนิดนึงคือปกติเนี่ยใน Reality มันจะมีแบบว่ามิชชั่นอะไรอย่างนี้เนอะให้เราแบบว่าแข่งขันกันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็จริงๆแล้วมีแบบหลายมิชชั่นมากเลยที่ท้าทายเราครับก็คือหลักๆแล้วผมมองว่ารายการนี้คือเข้ามาเพื่อพัฒนาตัวเองมากกว่าครับผมแบบแข่งกับตัวเองมากกว่าก็แบบว่าสนุกมากๆที่ได้ท้าทายอะไรใหม่ๆด้วยแต่ว่ายังไม่บอกนะครับว่าแบบมีอะไรบ้างอยากให้ไปติดตามกันครับแต่เราได้ดูของครั้งที่แล้วนะของเจน3ดูครับดูทุก EP เลยครับก็แบบดูไว้เป็นแนวของตัวเองด้วยว่ารายการจะเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่เหมือนกันเลย
มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดเลยครับในรายการทั้งคนที่อยู่ในรายการเองก็แล้วก็คนดูก็จะเซอร์ไพรส์เช่นกันครับผมแล้วก็มีมิชชั่นแน่นอนมีแน่นอนครับยากด้วยคาดหวังไหมว่าจะเป็นมิชชั่นทำอาหารซะหน่อยเอาว่าเราจะได้ด้านคะแนนคาดหวังครับแต่ว่ายังไม่เห็นแววนะครับครับน่าจะโอเคเลยก็คิดว่าเราอาจจะแบบไม่ได้ชนะแต่ว่าเราจะแบบเชี่ยวชาญที่สุดอะไรประมาณนี้ถ้าเราไม่ชนะก็ไม่มีใครชนะแล้วนะก็แบบแบ่งให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ถ้าผมอยู่อาจจะชนะก็ได้ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่นะผมก็เก่งแล้วอยู่ป่ะล่ะไม่รู้ครับเราเดินปกติเลยที่อยากที่แอบดูของครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบว่ารุ่นพี่ดูวันนี้เนี่ยเข้าไปด้วยแต่ครั้งนี้ไม่มีครับใช่ก็เสียใจด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปเป็นของ Gen 4เพราะ Gen 4แบบค่อนข้างมีแบบจำนวนสมาชิกเยอะแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่แน่ใจว่า EP ท้ายๆอาจจะมีบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีครับอยากไปนะอยากเข้าไปนะอยากไปครับพี่อ้อมไม่ให้ไปสักทีเลยอ่ะอยากเข้าไปทำอะไรอยากเข้าไปจะเข้ามาทำอะไรฮะจะเข้ามาทำอะไรไปดูพี่ได้ไหมก็ดูทุกวันอยู่แล้วไปดูเขาให้แบบเผื่อเขาโดนเด็กๆแกล้งอะไรอย่างนี้เขาเป็นคนแบบไม่ค่อยสู้คนห่วงหรือห่วงอ่ะฮะห่วงหรือห่วงเอาผสมกันกลายเป็นอะไรได้บ้างครับเป็นห่วงเหรอเป็นห่วงครับผมเป็นห่วงใช่ใช่ใครใครง่วงนะใครใครง่วงแต่ง่วงแต่คอนเซ็ปต์ของเรลิตี้ของเจนซีนี่คือยังไงบ้างคะต้องหาพาร์ทเนอร์ด้วยมั้ยจริงๆแล้วเรื่องพาร์ทเนอร์เป็นเรื่องลองมากกว่าครับสำหรับคิมนะก็คือมองว่ามันเป็นการแบบว่ามาชาเลนจ์ตัวเองมาแบบมาฝึกทักษะมากกว่าครับผมอ่าฮะเราอยากจะฝึกทักษะอะไรในบ้านหลังนี้โอ้ยทุกอย่างเลยครับว่าจะเป็นการร้องการแสดงสวยมากเลยการเต้นเขาใช้ที่เดิมป่ะอะไรนะครับใช้ที่เดิมป่ะเขาใช้ที่เดิมไหมที่เดิมของของที่เจนสามตอนไลฟ์สดบ้านสวยด้วยใช่ไหมใช่ครับบ้านสวยแล้วก็หลังใหญ่มากครับผมเราอยากจะไปฝึกอะไรในนั้นผมก็จริงๆอยากฝึกทุกอย่างเลยครับทั้งแบบการร้องการแสดงการเต้นอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งแบบเราก็ใหม่หมดเลยครับผมแต่ว่าต้องบอกเลยว่าน้องๆทุกคนอ่ะคือประสบการณ์เยอะกว่าเราอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบชาเลนจ์ตัวเองมากขึ้นครับผมแล้วอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีร้องก็มีแสดงเนาะใช่ใช่ถ่ายแบบใช่ครับใช่ครับเราแบบว่าถ้าสมมติจะให้เจน3คนไหนเข้าไปสอนอะไรเราบ้างคาดหวังคนไหนล่ะครับไกลๆนี่แหละยากหรอกเก่งหมดอ่ะก็เล่นนะครับก็จะให้เขาไปแนะนำเรื่องการเดินแบบละกันครับจะถ่ายแบบอย่างงี้ใช่ใช่ครับใช่คิดว่าน่าจะมีชาเลนจ์เดินแบบบ้างนะมีหรือเปล่าได้มั้ยได้มั้ยได้มั้ยแอบนี้ได้มั้ยก็เหมือนวันนี้ไงที่บอกเมื่อตอนจะเริ่มงานสบายครับผมเดินทางนี้มาก่อนทางไหนทางซ้ายหรือทางขวาก็ตามไปหมดแหละโอเคเดี๋ยวนี้เขาพูดเก่งจริงนะเขาไม่ธรรมดานะโอ้ครับแพรวพราวมากช่วงนี้เออเขาแพรวพราวมากเลยไม่รู้ว่าแบบว่าไปสะสมแบบว่าตรงนี้มาจากตรงไหนไม่ใช่ยายุทธเออมาจากตรงไหนน่าจะมาจากพี่เก่งครับใช่ไหมหรอเดี๋ยวนี้คุณครูเก่งเขาสอนเรื่องแบบนี้ด้วยหรออ๋อเราก็ต้องดูจากเขาไงแบบลีลาเขาเป็นยังไงเขาพราวแค่ไหนอันนี้คือเรามีพี่เก่งเป็นแบบตัวยึดเลยว่าเฮ้ยคนนี้แหละทางของผมทางของผมเลยครับทางเดียวกันแน่นอนทางเดียวกันเลยแต่ว่าเชียร์คนละทีมเฉยๆครับเชียร์บอลเชียร์บอลคนละทีมของเต้เป็นอะไรนะฮะเชียร์ทีมไหนผมไม่อยากกลัวพาเร็วๆอ้าวแมนยอมแมนไปแมนยูครับผมทีมเดียวกันเหรออ่าแต่ทีมเราไม่ค่อยดีเลยครับช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยเพราะช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยเขาจะเงียบช่องก่อนหนูเขาก็จะขิงมากครับคนนี้เขาจะเงียบเขาขาดขิงบ้างได้ไหมคะได้ยินดีครับยินดีขอพี่เก่งลิเวอร์พูลหรอลิเวอร์พูลคนนั้นเลิกคุยกับพี่เก่งเลิกไม่คุยแล้วอย่างนี้คนไม่ดูบอลก็งงๆนิดนึงไม่เป็นไรพี่เธอต้องหัดนะก็เขาชวนดูอยู่ครับเพราะว่าเราเขาสามารถเข้าครัวกับเราถูกต้องถูกต้องไปเตะบอลได้สินี่ชุดพร้อมเลยไหมเนี่ยขอให้มาจริงนะเป็นคนที่กับสามคอนเทฟอร์ดหรือแอนฟิลอะผมไม่รู้เลยมันคือมันต่างกันยังไงต้องปิดสนามไปชื่อสนามอ๋อชื่อสนามเหรออ๋อต้องปิดสนามนี่เขาโกรธเลยนะเดี๋ยวให้มาเต้แบบว่าเดี๋ยวให้ไปติวกันครับถ้าเกิดว่าเชียร์แมนยูเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจบคะแนนเพิ่มได้ให้คะแนนเชียร์แมนยูครับเมื่อวานนี้น้องนายแบบที่เขาก็หล่อมากหล่อมากไม่เชียร์อยู่ครับติดเลยติดขอบเลยเกือบเหยียบเท้าด้วยไม่ใช่โอ้โหหยอกอุ้ยเขาแบบดูแบบมีออร่าครับตอนอยู่ตรงรันเวย์อ่ะเขาดูดีมากแบ
strategy เขาแบบนะเป๊ะ อะไรอย่างเงี้ยอวยกันไปหรือเปล่าไม่จริงจริงที่พูดจริงจริงเหมือนกับทุกวันหนักอย่างเงี้ยคือมืออาชีพอะครับจริงมืออาชีพแล้วหรอคือถามเขาทุกครั้งว่าตื่นเต้นไหมเขาบอกว่าชิลๆสบายสบายถ้าแต่เขาแพ้เขาช่วงนี้เขาชิลกันเนาะเขาขิงเรื่องบอลไม่ได้เขาขิงเรื่องอื่นเนาะก็อาจจะผมก็ขิงทุกเรื่องครับทุกเรื่องครับเมื่อวานดูแล้วเป็นยังไงบ้างบ้านในแบบเราให้เขาติดคะแนนดีเติมแบบเต็มเท่าไหร่ครับเต็มเท่าไหร่บ้าเต็มร้อยสิเต็มร้อยก็ให้พันหนึ่งเลยครับเกินเลยเขาแบบอะไรก็เขาชุดด้วยเขาชุดเขาเรียกว่าหล่อเกินหล่อไหมหล่อไหมล่ะหล่อครับหล่อแต่ไม่อยากชมเยอะเดี๋ยวเขาจะแบบเนี่ยเขาจะขิงละเดี๋ยวเขาจะเริ่มอีกละแต่เด็กบ้านนี้เนี่ยเขาแบบว่าเขาไม่ห่วงคะแนนด้วยเราให้คะแนนเขาให้เกินให้เกินครับให้พันกันหมดเลยไม่พี่ต้องให้ล้านหนึ่งโอ้โหคะแนนใช่ป่ะตังค์เอาไหนมาธรรมดาคนนี้ไม่ธรรมดาแต่พี่ยอมลาเต้เพราะว่าลาเต้ต้องเชียร์แมนยูได้ไม่ได้ได้ค่ะเดี๋ยวเรารอลุ้นรอสิริยาของน้องอิงที่มีเอลิตี้นะใช่ครับลาเต้มีอะไรอีกบ้างตอนนี้ใจอ่อนเรื่องซีรีส์หรือยังตอนนี้ก็ได้คุยกับพี่ออฟบ้างแล้วแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับมีคุยกันบ้างครับผมเริ่มแล้วเริ่มคุยอะไรกับพี่อ๋อก็เกี่ยวกับเรื่องซีรีส์นี่แหละว่าน่าจะมีให้เห็นในเรื่องนี้ใช่ครับได้คุยกันเป็นยังไงถึงตอนไหนละซึ่งพี่อ๋ออยากให้เราเป็นแนวไหนน่าจะจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีหลายตัวเลือกด้วยแหละเนาะก็เลยต้องคุยกันเยอะหน่อยไงครับว่าแบบตัวไหนที่จะเหมาะกับพวกเราที่สุดใช่ที่จะเข้าคาแรคเตอร์เราที่สุดแต่ว่าช่วงนี้เขาได้เลยนะช่วงนี้เขามาแล้วเขามาแรงนะไม่ธรรมดานะพร้อมเสียบทุกซีรีส์นะบอกเลยอันไหนว่างก็เตรียมตัวนะครับเราอยากเล่นคู่กันนะอยากครับอยากเพราะว่าจริงป่ะเอ้าแล้วผมจะไปเล่นกับใครอ่ะเอาเซ่ได้มาได้มาได้ครับได้ไหมได้เสมอแหละบอกเลยบอกพี่ออฟอีกรอบขอเล่นคู่กันขอเล่นคู่กันนะครับพี่ออฟครับผมครับพี่ออฟจริงครับฮะมาเล่นครับคู่ในซีรีส์คู่ในซีรีส์เป็นคู่หลักว่าไงคู่กันมั้ยอะไรอ่ะเร็วๆเราตอบสิไม่บอกครับไม่บอกอะไรโอเคฝากค่ะฝากช่องทางติดตามแล้วก็ฝากให้ทุกคนช่วยเชียร์ทีมเนาะในเอลิตี้แล้วก็ทุกคนก็ทีมงานของลาเต้มีอะไรบ้างครับผมก็ของทีมนะครับก็ฝากรายการเรียลิตี้ด้วยนะครับเพิ่งจะออนวันนี้เป็น EP แรกเลยนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะมีภารกิจอะไรให้ทีมทำบ้างแล้วก็ทีมจะแบบมีอะไรให้โชว์ให้คนดูบ้างนะครับมาดูพร้อมกันนะครับผมส่วนของผมนะครับก็ยังไม่มีอะไรแต่ว่าฝากเชียร์วิคิมด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเชียร์วิคิมนะครับทุกคนช่วยกันเชียร์วิคิมแล้วก็ขอฝากผลงานทางดูมันดีที่จะมีซีรีส์เข้ามาเช่นข้ามฟ้าซอมไบเบิลกี่หมื่นฟ้าเข็มจีราครับผมครับผมแล้วก็ผลงานอื่นๆของพวกเราด้วยค่ายดูมันดีนะครับก็ฝากด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ